the land of Korat has evidence of its prosperity in many eras, such as the stone castle in Phimai Historical Park that reflects Khmer influence over 1,000 years ago. In addition, if taking a look at the era of Ayutthaya Kingdom, Wat Mueang Wai can be a great reflection of the kingdom. However, have you ever wondered what architecture still remains if we take a look at the era when Nakhon Ratchasima was approaching being a province? Let's dive in. สถาปัตยกรรมในยุคสมัยมณฑลนครราชสีมานะครับก็คือในช่วงปีพ.ศ. 2436นะครับในสมัยรัชกาลที่5การปกครองของมณฑลเนี่ยก็จะมาจบในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับร่องรอยของสถาปัตยกรรมโคราชในช่วงมณฑลนะครับก็จะมีอาคารร้านขายยาจีอันตึงจะเป็นอาคารตึกแถวแบบจีนสร้างบรรณาสารที่เป็นตึกแถวนะฮะแล้วก็เป็นช็อปเฮาส์เอาไว้ค้าขายกรอบบานประตูหน้าต่างลวดลายต่างๆเนี่ยใช้เป็นเหมือนปูนปั้นซึ่งได้อิทธิพลมาจากทางตะวันตกก็มีคนบอกว่าให้เรียกว่าชิโนโคโลเนียก็หมายถึงสถาปัตยกรรมแบบเมืองขึ้นแบบที่มีคนจีนเป็นผู้สร้างนะครับโรงเต้าเจี้ยวเก่าเนี่ยก็จะมีลวดลายต่างๆที่บ่งบอกว่าโอเคมันมีลักษณะปูนปั้นที่เป็นอาคารคล้ายๆเป็นโคโลเนียเหมือนกันด้านหน้าของโรงเต้าเจี้ยวเนี่ยก็จะเป็นอาคารแถวเป็นช็อปเฮาส์เหมือนกันอีกร้านนึงคือร้านอังสุพรรณอาคารเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเมืองจีนเลยก็คือเอาแบบเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็มาสร้างโดยช่างท้องถิ่นส่วนเรื่องของโรงแรมเมืองทองนะครับเป็นช่วงหลังยุคมณฑลลักษณะของอาคารก็จะเป็นแบบที่เป็นบังกะโลแบบเอเชียนะครับเป็นเหมือนกับอาคารเมืองร้อนแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะครับปัจจุบันก็ปิดแล้วแล้วก็ข้างล่างก็ถูกใช้เป็นตลาดพระเครื่องสถาปัตยกรรมไม่ว่าแต่ยุคสมัยเนี่ยมันจะสะท้อนถึงแนวคิดสะท้อนถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีการก่อสร้างในแต่ละยุคสมัยนะครับอาคารมาอาคารเนี่ยสร้างขึ้นมามันกลายเป็นตัวแทนของยุคนั้นไปเลยก็รู้สึกภูมิใจนะครับเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดงานเบียนนาเร่ในการจัดงานเบียนนาเร่ในปีหน้าเนี่ยจะทำให้คนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยรู้จักโคราชในฐานะของการเป็นเมืองศิลปะได้อย่างแน่นอนครับWandering around the city and immersing yourself into the beautiful architecture at the heart of Nakhon Ratchasima is another highlight of Thailand Banalay Korat 2021 that you should not miss.